ทุกคนพรบกับอักษรออนเลิร์นและครูฮันนี่นะคะสวยสุดสานน่ารักคนดีคน,ดคนเดมของทุกคนนะคะและในวันนี้นะคะกับแอคชั่นเล่ม3นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นที่บท 2F กันนะคะมาไหนเรามาดูซิว่า 2F วันนี้จะสอนอะไรให้กับพวกเรา เดี๋ยวเรามาดูบท 2f ของเรากันนะคะสำหรับบทนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ literature หรือก็คือเป็นวรรณกรรมวรรณคดีงานเขียนนั่นเองนะคะอ่ะมาดู exercise 1กันหน่อยนะคะ exercise 1เขาว่ายังไง What is the Canterbury t g o o s about? อ่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง The Canterbury Tales นะคะซึ่งเป็น literature ของของคุณคนนี้นี่งคุณออสการ์ไวนะคะทุกคนคิดว่าเรื่องนี้อะคะ่ะ The Canterbury t g l e s เนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับยังไงบ้างนะอ่าเนี่ยลอง read a text ตรงนี้นะคะ read text สั้นๆตรงนี้นะ to find out นะคะ เราลองมาดูคร่าวๆกันก่อนนะคะเท็กซ์นี้ว่ายังไงบ้างเท็กซ์นี้เนี่ยเป็นประวัติคร่าวๆข,ของคุณออสการ์วเนาะซึ่งคุณออสการ์วนะคะเป็นกวีเป็นนักประพันธ์แล้วก็เป็นนักเขียนบทละครชาวไอริชด้วยนะคะเขาโด่งดังมากเลยนะซึ่งผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขาเนี่ยมีอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่อง The Canterville Ghost นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกอัครราชทูตอเมริกันและครอบครัวของเขาเนี่ยที่ซื้อ The Haunted House หรือก็คือบ้านผีสิงแล้วก็เข้าไปอยู่ทีี่่่นนนั อ่ะเรามาดูซิว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่ใน exercise ถัดมาของเราได้เลยนะคะทีนี้นะคะ exercise 2เนี่ยนะ listen to the sounds what do you think happened in the extract เดี๋ยวเราจะมีเสียงให้ฟังนะแล้วเราก็ลองมาดูกันนะว่าเสียงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเสียงนี้กันบ้างอ่ะไหนทุกคนลองมาฟังเสียงกันก่อนนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเดี๋ยวครูฮันนี่เปิดเสียงให้ฟังนะคะ หนึงสองา ก็เป็นเสียงแปลกๆนะคะอันดับแรกได้ยินเสียงอะไรก่อนเป็นเสียงนาฬิกาตี11ครั้งใช่ปะ่ะเหมือนอเหมือนพากรกาฟนี่เลยนี่ตอนเริ่มพารากราฟนี้ at 11 o'clock แสดงว่าตอนนาฬิกาตี11ครั้งหรือว่าตอน11โมงเนี่ยซึ่งไม่น่าจะใช่11โมงเชา้าใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่า The family went to bed น่าจะเป็นช่วง5ทุ่มใช่ไหมตอนนาฬิกาตี1 1โมเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ครันนี้ว่าครันนี้ได้ยินเสียงเหมือนลากลากอะไรสักอย่างลากซัมติงอ่ะลากคลืดคลืดคลื่ไปกับพื้นอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาลากอะไรแล้วก็สุดท้ายมันปิดจบด้วยเสียงดนตรีที่มันมีความแบบหลอนหลอกๆลอกปะเออต้องเป็นเรื่องลี้ลับแน่นอนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเสียงนี้เนี่ยที่มาของเสียงนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่เนาะ อ่ะทีนี้เราลองมาฟังพารา g r a ตรงนี้นะคะฟังเรื่องราวของ The Canterville Ghost มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะเดี๋ยวครูฮานี้เปิดพารา g r a ตรงนี้ให้ฟังนะคะทุกคนพร้อมนะมา go the Canterville Ghost At eleven o'clock the family went to bed, and by half past all the lights were out. Sometime after, Mr. Otis woke up because of a noise outside his room. It sounded like the clank of metal. He got up at once, struck a match, and looked at the time. It was exactly one o'clock. Mr. Otis was quite calm. The strange noise continued, and with it, he heard the sound of footsteps. He put on his slippers, took a small bottle out of his dressing case, and opened the door. Right in front of him he saw an old man. He looked terrible. His eyes were red, his hair was long and grey, his clothes were old fashioned and dirty, and there were handcuffs and rusty chains on his wrists and ankles. My dear sir, said Mr. Otis. Those chains need oiling. Here, take this small bottle of lubricant. I will leave it here for you, and I will give you more if you need it. With these words, the ambassador put the bottle down on a marble table and went back to bed, closing the door behind him. Ah! Uh. มาดูกันเรื่องราวหลัง11นาฬิกานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่เคยหาดหลังนี้นะคะกับ Canterville Ghost นะคะมาค่ะดูพารากราฟแรกกันนะคะเมื่อเวลา11โมงซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วง5ทุ่มเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยท้งครอบครัวเนี่ยเข้าไปนอนกันหมดแล้วและไฟทั้งหมดนะคะก็ดับลงเมื่อผ่านไปถึงครึ่งทางแล้วอ่าก็คือดับไฟครึ่งหนึ่งของประสาทเนาะประหยัดไฟประมาณนั้นนะคะ หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณโอทิสหรือว่ามิสเตอร์โอทิสเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะคะเพราะได้ยินเสียงข้างนอกห้องเสียงอะไรอะ่ะเขาบอกว่ามันฟังดูเหมือนเสียงกระทบกันของโลหะมิสเตอร์โอทิสเนี่ยก็เลยลุกขึ้นทันทีแล้วก็จุดไม่ขีดออกมานะคะแล้วดูเวลาอ่าเป็นเวลากี่โมงเป็นเวลาหนึ่งโมหนึ่งโอ 'clock ันโ o'clock หรือก็คือตีหนึ่งพอดีเลย มิสเตอร์โอทิสก็รู้สึกแปลกๆแล้วเออตีหนึ่งเสียงอะไรอย่างนั้นนะเออแต่ว่ามิสเตอร์โอทิสเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็แบบเออธรรมดาแหละเขาค่อนข้างสงบเนาะเขาแบบออกอาการสงบเลยแต่ว่าไอเสียงแปลกๆที่มันดังอยู่หน้าห้องเขาเนี่ยค่ะก็ยังคงดําเนินต่อไปนอกจากนี้เขาได้ยินอะไรเขายังได้ยินเสียงฝีเท้าตามไปด้วยเขาก็เลยสวมรองเท้าแตะแล้วก็หยิบขวดเล็กๆออกมาแล้วก็ออกจากห้องมาห้องแต่งตัวแล้วก็เปิดประตูออกไปนะคะ ทีนี้เนี่ยตรงหน้าเขาอะค่ะเขาเห็นอะไรเขาเห็นชายชราคนหนึ่งซึ่งแบบสภาพอะดูแย่มากเลยดวงตาของเขาเป็นสีแดงผมยาวแล้วก็เป็นสีเทาโอ้โหครูฮันนี่เห็นแบบนี้เนะี่ยครูฮันนี่รู้เลยไม่ใช่คนแน่เสื้อผ้าของชายชราคนนั้นะทั้งล้าสมัยแล้วก็สกรปรกแบบเก่าแก่มากรู้เลยไม่ใช่คนแน่แนที่กุญแจมือและโซ่นเนี่ยค่ะมีแบบขึ้นสนิมเต็มไปหมดเลยนะมันสวมอยู่บนข้อมือและข้อเท้าของเขา อืมโอ้โหถ้าทุกคนเจออย่างนี้เนี่ยเจออย่างที่มิสเตอร์โอทิสเจอเนี่ยทุกคนทําไงถ้าเป็นคนนีคนครนีี่วิ่งนะไม่เอาแล้วนะมีทั้งโซ่แท่กกุญแจมือโอ้โหเก่าขาดเสื้อผ้ามาครบเลยกลัวคะ่ะรับแน่นอนว่ากลัวคะ่ะแต่มิสเตอร์โอทิสเขาทำยังไงคะมิสเตอร์โอทิสเขากลับกล่าวว่าท่านที่รักอ่ามิสเตอร์โอทิสกล่าวนะ โซ่ so, พวกนี้เนี่ยนะมันจําเป็นจะต้องหยอดน้ามันเอานี่เอาน้ามันหล่อเลื่นขวนเดเล็กนี้ไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะวางไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบคุณต้องการเพิ่มเนี่ยบอกได้เลยนะมีอีกแล้วก็เขาก็บอกอย่างนั้นแล้วก็มิสเตอร์โอทิสเนี่ยก็วางขวดน,น้ามันหล่อเลืน่นบนโต๊ะหินอ่อนแล้วก็กลับไปนอนเฉยเลย เออแปลว่ามิสเตอร์ออทิสเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนไม่กลัวผีนั่นเองผีอุสตสาห์แบบหอบโซ่หอบกุญแจมืออะไรจะหอบอุสตสาห์เดินออกมาตอนตีหนึ่งเนาะกะจะมาหลอกให้กลัวมิสเตอร์ออทิสทำไงคะบอกว่าอุ้ยเนี่ยโซ่มันมีสันิมเต็มไปหมดเลยมันไม่น่ากลัวน่าลำคาญเออเอาน้ำมันไปหยอด อันนั้นมันประหยอดนะโซ่จะได้แบบเสียงดีขึ้นจะได้ไม่ต้องเดินลากแบบนี้โอ้ยตายละมิสเตอร์โอทิสอ่ะอันนี้นะคะคือเรื่องเราวคร่าวๆข,ข,ของคันเจวิลโกส์นะคะคือก็เป็นคุณผีที่เขาพยายามจะหอบโซ่มาหลอกมิสเตอร์โอทิสนะผู้ซึ่งเป็นแอบเบเดอร์นะคะก็เป็นท่านเอกอัครราชทูตเนาะซึ่งเขาคนนี้ไม่กลัวผีเอาซะเลยเออผีเห็นผีก็เซ็งสิแบบนี้ผีงงเลยเอา้าไม่กลัวซชเลยอ่ะโอเคเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อไปนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูว o c แคที่อยู่ตรงนี้กันบ้างนะคะอ่ะคำแรกนะคะอ่าที่เป็นตัวสีดำๆนี่ยเนาะ include ตัวนี้นะคะ include เนี่ยแปลว่ารวมอยู่ด้วยรวมถึงแบบนี้นะคะอ่าคำต่อมานะคะ American Ambassador หรือก็คือเอกอักรรชุูหแห่งงอเมริกันหรือก็คือ Mr. Otis ของเรานั่นเองตัวเอกของเรานั่นเองนะคะคำต่อมานะคะ haunted house บ้านผีสิงค่ะอ่ะก็คือบ้านที่ Mr. Otis อยู่นั่นเองเนาะ ทีนี้ลงมาดูข้างล่างหน่อยเรามาดูคำศัพท์ข้างล่างอีกนิดหนึ่งนะคะคำนี้คำนี้ footsteps footsteps ก็คือฝีเท้า the sound of footsteps ก็คือเสียงฝีเท้านั่นเองก็คือเสียงผีที่มาหาคุณออทิสนั่นเองนะคะต่อมาะะ slippers slippers ก็คือรองเท้าแตนะเนาะคุณออทิสเนี่ยแต่งตัวสวมรองเท้าแตะแล้วก็ออกจากห้องมาเพื่อดูว่าเสียงอะไรกันแน่นี่า of his dressing dressing ก็คือแต่งตัวนั่นเองนะคะคำต่อมานะคะ r i h And ankles อันนี้นะคะก็คือข้อมือและข้อเท้าตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าคุณผีเนี่ยเนาะมีโซ่เนี่ยตรวนอยู่ทั้งข้อมือแล้วก็ข้อเท้าของเขาเลยนะคะ อ่าแล้วก็คําต่อมานะคะคําว่า marble marble อันนี้นะคะเป็นแปลว่าหินอ่อนเนาะ on marble table ก็คือเขาเนี่ยวางขวดอะไรคะวางขวดเล็กๆคุณมิสเตอร์โอทิสเนี่ยวางขวดเล็กๆไปบนโตหินอ่อนนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ครให้เพิ่มให้นิดนึงคำนี้นะคะ lubricant อันนี้นะคะแปลว่าน้ํายาหล่อเลื่นนะคะมิสเตอร์โอทิสของเราเนี่ยเอาขวดน้ํายาหล่อเลื่นไปให้ผีหยอดโซ่นั่นเอง สุดยอดสุดยอดไปเลยคนณคนนี้ไม่กลัวผีสุดยอดจริงๆค่ะอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาดูข้างล่างนิดนึงครูฮันนี่อยากให้ทุกคนช่วยเติมคำศัพท์ให้ครูฮันนี่หน่อยนะคำศัพท์ก็จะมี ambassador ghost handcuffs rusty chains clank of metal haunted house struck match แล้วก็ lubricant นะคะอ่ะเรามาดูกันทีละข้อกันนะคะ Mr. o t i s was Mr. o t i s เขาเป็นใครคะเขาเป็น เอกอัครราชาทูตหรือ ambassador นั่นเองอ่าข้าอ2นะคะ Mr. o r t i s bought เขาซื้ออะไรคะเขาซื้อ haunted house อ่าอาจจะเพราะว่าราคาถูกหรือเปล่าเขาถึงได้กล้าซื้อ haunted house เนาะอ่าต่อมานะคะ Mr. o r t i s woke up because of the เขาตขื่นขึ้นมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า c l a n k of metal เสียงโลหะก,กระทบกันเสียงลากโซ่นั่นเองเนาะ ต่อมานะคะ outside his bedroom he saw เขาเห็นอะไรคะเขาเห็น a ghost เขาเห็นผีซึ่งมีมีอะไรมี h a n d c u f f กุญแจมือและ rusty chain แล้วก็ถูกล่ามโซ่ไว้ได้วยโซ่ขึ้นสนิมเนาะอ่ะข้อสุดท้ายนะคะ Mr. Ortiz gave the ghost เขาเอาอะไรให้ผีคะเขาเอา l u b i c a n t s หรือก็คือน้ำยาหล่อลื่นให้ผีนั่นเองนะคะใจกล้าสุดๆเลยคนนี้อ่ะ โอเคมาก็ประมาณนี้นะคะอ่าขอ Exercise ต่อไปเลยนะคะ Exercise ที่สี่นะ Exercise ที่สี่นะคะ Which sentence best describe the pictures อ่ะเราลองมาดู Pi c t u r e ตรงนี้ซิคิดว่าอคำว่าอะไรดีนะคะที่อยู่ในพารากราฟตัวนี้เนี่ยที่จะอธิบายภาพนี้เนี่ยได้เห็นภาพที่สุดส่วนตัวครูฮานี่นะคิดว่าตรงนี้เลยนี่ “ ah my dear sir” said Mr Otis “those chains need oiling here take this small bottle of lubricant I will leave it here for you and I will give you more if you need it” ครูฮันนี่คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉากที่มิสเตอร์โอทิสอ่ะกำลังจะเอ่ยปากกับคุณผีว่าเนี่ยนะคะเอา้าเอาขวดนั่นยาหล่อเลื่อนไปเลยให้ไปเลยวางไว้ตรงนี้นะหยิบไปแล้วก็ใช้ซะแล้วก็อย่าให้เสียงมันดังรบกวนฉันอีกอันนี้ก็เป็นฉากกำลังพูดคุยกันเลยทีเดียวเนาะ อ่ะโอเคค่ะขอหน้าถัดไปเลยสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็น listening เนาะอ่ะอยากจะให้ จับกลุ่มเป็นจับกลุ่มนะคะจับทีมแล้วก็ช่วยกันคิดว่า what do you t h i n k happened afterwards in group continue the story นะคะ then listen and shake คิดว่าหลังจากที่ฉากนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมิสเตอร์โอทิสะทำอะไรอีกเออทำอะไรกับคุณผีอีกแล้วคุณผีอะทำอะไรกับมิสเตอร์โอทิสอีกคุณผีจะยังมาตามหลอกมิสเตอร์โอทิสไหมหรือสุดท้ายมิสเตอร์โอทิสจะกลัวจหออกจากบ้านไปหรือเปล่ามาจับกลุ่มเป็นทีมค่ะแล้วลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนั้น For a moment, the Canterville ghost stood quietly in the hall. Then he threw the bottle of lubricant upon the floor and he ran down the corridor. Just as he reached the top of the great wooden stairs, a door opened and two little white robed figures appeared, and a large pillow flew past his head there was no time to be lost so he vanished through the wall and the house became quiet again on reaching a small secret room he leaned up against a wall to get his breath he wasn't very happy for the first time in three hundred years he felt insulted. ah. Uh, คุณผีก็ยืนช็อกเลยสิเอา้าอยู่มา300ปีอ่ะเพิ่งเคยมีคนดูหมิ่นขนาดเนี้ยเอา้าเอาน้ํายาไปแล้วอย่ามารบกวนฉันีิเอา้าผีงงผีงงเสร็จแล้วผีทำไมคะผีก็หนีไปจากห้องโถงแล้วเขาเจออะไรคะเขาเจอร่างเล็กๆในชุดคลุม2ชุดซึ่งน่าจะเป็นลูกๆของคุณโอทีส์นี่แหละนะป้าหมอนใส่คุณผีก็เอา้า งงอีกงงอีกเอา้าบ้านนี้มันไม่กลัวฉันเลยเว้ยคุณผีก็เลยหนีไปนะคะหนีไปอย่างโกรธแล้วก็แบบโอ้ยทาไมบ้านนี้มันไม่กลัวฉันเลยดูหมิ่นฉันซะเหลือเกินแบบนี้นะคะสรุปก็คือทั้งบ้านนี้ไม่มีใครกลัวคุณผีเลยนั่นเองอ่าคุณผีน้อยใจแย่แล้วนะคะอันนี้ก็คือตอนต่อไปฉากต่อไปจากลูกนี้นะคะ ถ้าทุกคนอยากรู้ตอนต่อไปนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคฤหาแ์แห่งนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นคฤหาที่ปกติสุขปราศจากผีสิงไหมนะคะตามต่อกันได้นะคะในหนังสือเรื่อง The c t v i l h e Ghost ได้เลยนะคะโดยออสการ์ไวนะคะ เอาละค่ะทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ 2F ของเรานะคะมาถึงเซลฟ์เช็คของเรากันบ้างนะคะเราเรียนบทที่2อมาเนี่ยเกือบจบแล้วนะเราเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็น past simple นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง uh, word power นะคะใดๆเนาะเราเรียนรู้กันมาเยอะแล้วทีนี้เราลองมาเซลฟ์เช็คกันสักแมทหนึ่งนะเพื่อทบทวนตัวเองว่าที่เรียนมาเนี่ยทุกคนจําได้เปล่าเออมาเรามาดู Exercise แรกของเซลฟ์เช็คกันเลยนะคะอันนี้ complete the crossword นะคะ อันนี้ก็จะเป็นมี crossword มาให้เนาะทีนี้ทุกคนก็สิ่งที่ทุกคนจะต้องทําคืออะไรคะอ่าคือเติมคําในนี้นะคะเติมคําให้ให้ตรงตามความหมายตรงนี้นะคะเขามีความหมายเขาไม่หมายเลขมาให้แล้วเนาะว่าอะไรยังไงนะคะอ่าไหนลองมาดูคําแรกเลยนะคะคําแรก large wave that flows onto land อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย large wave across across ด้านไหน across ด้านนี้ก็จะต้องเป็นตรงนี้ใช่ปะเออ large wave คืออะไรคะคลื่นลูกใหญ่มากที่พัดมาคืออะไร คือสึนามินั่นเองอ่าสึนามิสะกดยังไงที่ S U N A M I สึนามิอ่าต่อมานะคะ across คำที่3นะคะ shaking of the ground อุ้ยพื้นดินสั่นสะเทือนต้องเป็นอะไรต้องเป็น earthquake แน่นอนอยู่แล้ว earthquake อ่า earthquake นะคะ Across คำที่5นะคะหมายเลย5ห้ Strong wind storm in which a tall column of air spins around quickly อากาศที่หมุน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 เ่ยพายุหมุน,ม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 นที่มีอากาศหมุนอยู่ข้างในเรียกว่าอะไรเรียกว่า tornado tornado okay, tornado โอเคค่ะทีนี้เรามาดูหมวดหมู่ดาวกันบ้างนะดาวคำแรกนะคะเขาบอกว่าเป็น v i o l e n t wind or storm ก็คือพายุแรงมากพายุแบบที่พัดมาแรงมากเลยคำว่าอะไรคะ H-U-R-R-I H-U-R-R-I-C-A-N-E Hurricane ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็หมายเลข4นะคะ large amount of water that covers an area น้ำอะไรคะน้ำที่แบบโอ้โหปกคลุมไปทุกทุกบริเวณเลยเขาเรียกว่าอะไร น้ำช่วมน้ำท่วมภาษาอังกฤษเรียกว่า flood f l o o g flood นะคะน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุทกภัยทางธรรมชาติทั้งหมดที่เราได้เรียนมากันเนาะอ่ะโอเคขอไปต่อ exercise ที่2กันเลยนะคะ exercise ที่2เขาว่าไง f e e l in the correct words related to feelings อ่ะอันนี้เป็น feelings นะคะเป็นความรู้สึกอ่ะเรามาดูกันว่าเราจะเติมความรู้สึกอะไรลง e ไปในช่องว่างนี้ได้บ้างข้อหนึ่งนะคะ เราทุกคนทําไมคะทุกคนจะได,ด้ดดดกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราทุกคนก็ต่างปรารถนาอยากจะแบบโล่งอกโล่งใจที่จะกลับบ้านอย่างปลอดภัยต้องเป็นคำว่าอะไรคะ relieved r e l i e v e d relieved to be back home safe นะคะทุกคนแต่อยากกลับบ้านอย่างปลอดภัยทั้งนั้นแหละอ้าโอเคข้อ2นะคะ she had nothing to do เธอไม่มีอะไรทําเลยดังนั้นเธอจึงรู้สึกไม่มีอะไรทำก็ต้อง เบือ่อนั่นเองนะคะเธอจะรู้สึก bored อ่าโอเคข้อ3นะคะเขาทำไมมาก when he realized the kids weren't back from school เขารู้สึกยังไงมากๆเลยคะเมื่อเขาเมื่อเขาเพิ่งรู้ว่าเอ้ยเนี่ยลูกๆของเขาเนี่ยยังไม่กลับจากโรงเรียนเลยเขาจะต้องรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลอ่าเขาจะต้องรู้สึก worried นะคะข้อ4นะคะ Sam tried to keep แซมพยายามทำไมคะ when he saw the ghost เมื่อเขาเห็นผีเขาพยายามทำไม Sam tried to keep running ไปวิ่งเลยบ่ไม่ใช่มันขึ้นต้นตัวซีมันจะต้องเป็น calm เขาพยายามสงบนิ่งเมื่อเขาเห็นผีซึ่งใครทำได้ทำไปเลยครูฮันี่ไม่สามารถนะคะวิ่งเท่านั้นนะคะข้อ5นะคะ He's i afraid of flying เขากลัวการบินมากเลยเพราะว่า he feels ทีอะไรคะที tea อะไรสักอย่างเนาะ each time he gets on a plane เขารู้สึกทำไมคะทุกครั้งที่เขาขึ้นเครื่องบินเขารู้สึก terrified นะคะที่แปลว่ากลัวมากนั่นเอง he feels terrified each time he gets on a plane ก็เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ,บ feeling s เนะ spreading feeling s ของเรานะคะอ่ะขอไปต่อ exercise ที่3อย่างรวดเร็วเลยนะคะ Exercise ที่3เนี่ยเราจะ Choose the correct item กันนะคะอันนี้จะเป็นคำบอกเวลานะ้อจำได้ไหมอ่ะเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าอ่าประโยคแรกนะคะ he w a i t e d in the airport เขารอใน airport สนามบินเนี่ย as soon as หรือ until as soon as คือเร็วๆวนี้ส่วน until ก็คือจนกระทั่งมันจะต้องเป็นจนกระทั่ง the plane arrive จนกระทั่งเครื่องบินมาถึงเนาะดูตัวอย่างข้อ2ออีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่า Mary called her mother as and as หรือ until she got home. Mary เนี่ยโทรหาแม่ของเธอทันทีที่หรือจนกระทั่งเธอกลับบ้านอันนี้ต้องเป็นทันทีที่เธอกลับบ้านอ่าโอเคค่ะอ่าสามสี่ห้ารบกวนด้วยนะคะทุกคนทำให้หน่อยนะสามสีห้านิดเดียวอืมถือว่าเป็นการเช็คตัวเองไปด้วยเนาะส่วนครูฮันนี่เนี่ยขออนุญ,ญาตขึ้นไป exercise ที่สี่เลยนะคะ exercise ที่สีเนี่ย past simple อ่าทุกคนจำ past simple ได้ใช่ป่ะ subject บอก verb แบบ2นะ verb แบบ2ที่ต้องผันนะเอออ่ะเรามาดูซิสัก2ข้อแล้วกันเดี๋ยวครูฮันนี่ให้เป็นตัวอย่าง2ข้อนะคะมาดูกันที่ข้อ1ตรงนี้นะคะ how you feel when it start to rain เอาละเราจะมาเติมอะไรใน brackets อันนี้ดีนะ ดูตรงนี้นะคะ question mark แสดงว่าอันนี้เป็นประโยคคําถามถูกต้องไหมคะประโยคคําถามป b o p a simple s เราใช้อะไรเข้ามาช่วยเราใช้ did เข้ามาช่วยนะคะก็เป็น how did you feel when it when it อะไรคะ start verb ช่วงที่2ก็ต้องเป็น started to rain นั่นเองนะคะอะครูฮันนี่ให้ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะมาดูข้อที่2พร้อมกันนะคะ he not find his friends so he come back home Pa s ซิมเปิ e นะคะ Pa s ซิมเปิ e ถ้าเกิดว่าเป็นปฏิเสธเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยนะคะเราก็จะต้องใช้ did not นั่นเองนะคะ did not find his friends เมื่อเขาหาเพื่อนของเขาไม่เจอนะเขาจึงทำไมคะเขาจึง came home หรือว่ากลับบ้านนั่นเองนะคะ แล้วก็ข้อสามสีห้านะคะครูฮันนี่ฝากทุกคนนิดนึงนะคะช่วยทำเป็นการบ้านให้ครูฮันนี่ด้วยนะคะพาสิมเพิลน,นะคะอย่าลืมนะสังเกตด้วยนะคะว่ามันเป็นประโยคปฏิเสธหรือเปล่าหรือว่าเป็นประโยคคําถามหรือเปล่ปถาถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามอย่าลืมเอาดิทเข้ามาช่วยนะคะและอย่าลืมนะคะ subject เบ,บเอร verb 2ก็จริงแต่ถ้ามีดิทมาช่วยเนี่ยเป็น verb infinitive เหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่าโอเคจํากันได้แล้วนะมาค่ะ ขอ exercise ที่5นะคะอันนี้ write the past simple forms อันนี้ง่ายเลยครูฮันนี่เชื่อว่าทุกคนทําได้ผ่าน verb 2นั่นเองทุกคนจาได้ไหมคะที่ครูฮันนี่เคยบอก verb 2เนี่ยมีการผ่าน2แบบนะก็คือ regular กับ irregular เนาะถ้าเป็น regular เนี่ยก็เติม d เติม ed ปกติได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็น irregular เนี่ยบางตัวเนี่ยเขาก็จะผ่านรูปเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมอย่างเช่น e a t ก็กลายเป็น a e แบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูทีละคาเลยดีกว่าเดี๋ยวฮันเดี๋ยวครูฮันนี่ให้นิดนึงนะ reach คำนี้เนี่ยค่ะผันแบบ regular หรือ irregular คะผันแบบ regular เพราะมันเป็น reach เติม ed ได้เลยค่ะจบเลยอ่าอย่างข้อ2เนี่ย dive dive ก็เติม d ค่ะ dive อืมอันนี้ก็เป็นการผันแบบ regular เนาะส่วนข้อ3เนี่ยนะอ่าอันเนี้ยผันแบบ irregular เพราะว่า find ต้องเปลี่ยนเป็น found ข้อ4นะคะ try try เป็น y เป็น i แล้วเติม ed นะคะอันนี้ก็ยังผ่านแบบปกติอยู่นะก็จะเป็น try เว็บสองก็เป็น tried อ่าข้อ5นะคะ start อันนี้ง่ายเลยเติม ed แล้วจบเลยนะคะ started อ่าอันนี้ผ่านแบบปกติเนาะข้อ6นะคะค o m e เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเฟิรบช่องสองก็ต้องเป็น came นะคะเปลี่ยนรูปนิดนึงเนาะข้อ7นะคะ decide แปลว่าการตัดสินใจนะคะจะต้องเปลี่ยนเป็น decided อ่าโอเคข้อ8นะคะ hear hear อันนี้เนี่ยเติมดีแล้วก็จบนะไม่ใช่ h e a r เรนะเป็น heard นะคะ H E A R d T แบบช่องสองนะคะเ e a r d อ่ะข้อ9ก้ a v e อันนี้นะคะเปลี่ยนช่องนะ้อง leave แปลว่าจากไปนะคะเปลี่ยนเป็นช่องสองนะคะก็จะเปลี่ยนผ่านเป็น left สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วข้อ10 feel f e นะคะ verb ช่องสองเปลี่ยนแบบ irregular ก็จะกลายเป็น b e l t อันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนจำนิดนึงนะคะมันเป็นสิบตัวที่ใช้ค่อนข้างบ่อยเนาะอ่าโอเคถ้าแบบฝึกหัดแล้วก็จดจำไปด้วยนะคะท่องศับไปด้วยก็ดีนะว่าความหมายแปลว่าอะไรเผื่อบางคนอาจจะรู้ความหมายไม่ครบเนาะอ่าโอเคอย่าลืมกลับไปท่องให้ครูฮันนี่นะคะ มาดูที่แบบฝึกหัด exercise ที่6ตรงนี้นะคะเขาบอกให้ match the sentences with their responses ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีคำตอบนะคะมาให้เนาะที่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันทำนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนจับคู่ตรงนี้นะคะที่จะเป็นประโยคหรือว่าคำถามนะคะให้เชื่อมโยงกับคำตอบที่เขาให้มาเนาะตัวอย่างเช่นนะคะข้อแรก I had quite a shock ฉันรู้สึกช็อกอ่าเราควรจะเป็นอะไรดีนะ นี่เราคนจะเป็นอันนี้นะคะมีคนทักว่า you look a little upset คุณดูไม่ค่อยดีเลยนะแล้วอีกคนก็ตอบว่าใช่แล้วเพราะฉันรู้สึกช็อกอย่างไรล่ะแบบนี้นะคะดูตัวอย่างข้อ2นะคะข้อ2ก็เาให้มาคือ snake นะคะอุ๊ยนั่นมันงูเราจะต้องจับคู่กับอะไรดีนะนี่ต้องเป็นอันนี้เลย what was that นั่นอะไรนะแล้วอีกคนก็ตอบว่างูอ่าตกใจแสดงการตกใจนะคะ แล้วก็อีก2ข้อตรงนี้นะคะทุกคนแน่นอนว่าครูฮันนี่ฝากทุกคนให้ทํามาเป็นการบ้านให้ครูฮันนี่หน่อยนะคะลองจับคู่กันดูนะคะว่าที่เขาให้มาเนี่ยเชื่อมโยงกับประโยคก่อนหน้าอันไหนบ้างนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็น Exercise ที่6นะคะเดี๋ยวเราเตรียมดู Exercise ต่อไปกันได้เลยค่ะ ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์สุดท้ายของเรานะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เจ็ดจริงๆก็ไม่ใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เจ็ดหรอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นรวมว่าทั้งมดที่เราเรียนมาเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างเนาะ talk about natural phenomena หรือก็คือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติชนิดโยฟลัดอะไรพวกนี้นะคะ uh, narrate past events เราพูดคุยเกี่ยวกับ past tense ใช่ไหมเราเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนอะ่า subject บ e r วิสองทุกคนคงยังไม่ลืมกันนะถ้าลืมนะครูนี่เสียใจมากอย่าเพิ่งลืมอ,อย่าเพิ่งลืมต่อไปนะคะบทที่สองเราเรียนเกี่ยวกับ Describe feelings หรือก็คือ,อการ describe การอธิบายความรู้สึกนะคะรู้สึกยังไงรู้สึก bad, terrified รู้สึก happy ว่าไปแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับ use time words in narration เกี่ยวกับการใช้คำในการเรียนลำดับเหตุการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็น as soon as นะคะ until นะคะคำศัพท์พวกนี้นะคะจำไม่ขึ้นใจนะอย่าเพิ่งลืมนะกับไปท่องศัพท์ในครัวันนี้ด้วยนะแล้วก็ Tell or write a story นะคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนพารากราฟสั้นๆกันไปแล้วนะคะสำหรับบทที่2เอาล่ะจบบทที่2กันแล้วทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากเลยคืกวันนี้ตบมือให้นะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบบทที่2กันแล้วนะทุกคนแต่เรายังมีบทที่3รออยู่นะคะสำหรับบ,บทที่สองนี้เนี่ยครูนนี่ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ทุกคนตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะทํากันบ้านทบทวนแล้วก็ท่องศัพท์ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้สามารถจดจําคําศัพท์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้ววันนี้ครูฮันนี่ก็ขอไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันบทที่3ใหม่นะคะอย่าเพิ่งลืมหน้ากันนะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน